ก็จริงๆว่าชอบแนวเซ็กซี่นะไม่ได้อยากลบภาพแบบว่าที่เราหวานๆแต่ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็โตขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราจะเป็นตัวเองเต็มที่เราชอบอะไรเราอยากทำอะไรปีนี้เราจะทำให้เต็มที่เพราะว่าคนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยว่าถ่ายขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ถ่ายละครอยู่3เรื่องค่ะทางช่อง3มีมายาเสน่หาร้อยเร่มารยาแล้วก็รักนิรันดร์จันทราค่ะน่าจะมีเรื่องนึงออนแอร์ปลายปีนี้ใช่ค่ะหลังจากหายไป2ปีได้แล้วที่ไม่ได้มีละครในจอทีวีเน้นเรื่องธุรกิจแล้วก็ไปเรียนเนี่ยค่ะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ธุรกิจก็ดีค่ะโซยังน้ำเต้าหู้ตอนนี้ก็เข้า Family Mart Foodland Top Supermarket Gourmet Market ก็คือเรียกได้ว่ารีเทลโมเดิร์นเทรดในไทยเกือบทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็กำลังทำโปรดักต์เพิ่มเป็นในไลน์ของสกินแคร์ที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นสปอร์ตนูเทชั่นเป็นเครื่องดื่มที่เอาไว้ทานก่อนออกกำลังกายเพิ่มค่ะตอนนี้ก็ทำทั้งธุรกิจถ่ายละครแล้วก็วุ่นๆสำหรับสินค้าสกินแคร์นี่เราวางแผนว่าเราจะเปิดตัวอย่างเป็นน่าจะลอนช์ประมาณพฤศจิกาปีนี้ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์เองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทำเพราะว่าอยากทำอะไรที่ตัวเองได้ใช้จริงอย่างน้ำเต้าหู้ที่ว่าทำมา10ปีแล้วทุกวันนี้ว่าก็ยังมั่นใจและพูดได้ว่าเอ้ย product เราดีจริงๆเราก็เลยเลือกธุรกิจต่อไปที่เราสามารถพูดได้ตลอดไปว่ามันดีจริงๆก็พยายามทำอะไรที่ตัวเองจะได้ใช้จริงได้ทำจริงก็เราทำเพราะเราชอบอะค่ะแต่ว่าทำทุกเวลาถ่ายลงทุกทีก็จะมีข่าวก็อาจจะคนก็อาจจะคิดไปได้แต่จริงๆแล้วที่ทำก็คือทำเพราะว่าเราชอบส่วนตัว